ครกันแน่ที่กำลังทำลายชื่อเสียงนี่อย่ามาปากดีขึ้นเสียงกับฉันเด็ดขาดเลยนะจะร้ายก็ไปร้ายที่อื่นอย่ามาทำตัวร้ายกับฉันฉันก็แค่พูดในสิ่งที่ฉันเห็นก็เท่านั้นเองแล้วแม่เห็นอะไรไม่ทราบอย่ามาคิดว่าฉันโง่นะฉันไม่ได้โง่เธอจะหลอกใครก็ได้แต่หลอกฉันไม่ได้แน่นอนฉันรู้ดีว่าคนอย่างเธอน่ะมันเป็นยังไงเข้าใจนะอะไรที่ทำให้แม่คิดว่าครอบครัวเรากำลังเสียชื่อเสียงอยู่ล่ะคะแล้วทำไมเธอน่ะจะต้องเข้าใกล้เชคขาขนาดนั้นด้วยล่ะฮะเธอเป็นอะไรกับเขากันแน่นะแล้วทำไมเขาต้องช่วยเธอตลอดเวลาแบบนั้นนี่ฟังให้ดีนะฉันจะพูดตรงๆนี่มันไม่ใช่บ้านพ่อแม่เธอเธอจะมาทำอะไรตามใจไม่ได้เป็นอันขาดนี่มันบ้านสามีของเธอเธอจะมาทำอะไรประเจิดประเจ้าแบบนี้ไม่ได้นะพ่อแม่จะสอนมาแบบนี้งั้นเหรอฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่มีทางยอมอยู่แล้วพอแล้วล่ะค่ะแม่พูดมามากพอแล้วแค่เพราะหนูเงียบอย่าคิดว่าหนูจะไม่ตอบโต้แม่นะไม่จำเป็นที่จะต้องลากครอบครัวหนูเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหนูอยู่ที่นี่โดยที่หนูไม่ได้บ่นอะไรเพราะว่าหนูให้เกียรติคนที่บ้านหลังนี้พอได้แล้วอย่ามาเสแสร้งทำเป็นแคร์คนบ้านฉันหน่อยอย่าทำเป็นห่วงบ้านฉันไปเลยฉันรู้อยู่ว่าเธอน่ะคิดอะไรกันแน่นะทำไมจะต้องมาร้ายใส่ฉันด้วยล่ะฮะนี่ฟังให้ดีนะเธอน่ะไม่ได้แต่งงานกับวิษณุแล้วสร้างหน้าสร้างตาให้กับเราสักหน่อยนึงเรามากกว่าไหมที่ช่วยเธอน่ะโดยการลากเธอไปเป็นสะพ้ายของบ้านหลังนี้ถ้าฉันไม่บอกให้วิษณุแต่งงานกับเธอแล้วก็พ่อเธอน่ะคงจะแขวนคอตายไปนานแล้วล่ะเธอน่ะไม่เคยสนใจครอบครัวฉันแต่แรกอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาใช้เวลากับเชคขา2ต่อ2ในบ้านหลังนี้ด้วยโดยไม่เห็นหัวคนอื่นแบบนี้แล้วเชิญเข้ามาบ้านแบบแปลกๆทำไมกันการทำแบบนี้เธอกำลังทำให้บ้านเราเสื่อมเสียชื่อเสียงอยู่เรวาตีพอเลยนะเลิกสั่งเรื่องสั่งราวได้แล้วนี่แม่อย่าว่าอะไรหนูวันนี้เลยหนูขอละแต่แม่อย่ามาพูดขวางเลยนะยี่เด็กนี่เห็นหนูใจดีเลยข้ามหัวหนูยังไงล่ะหนูยอมให้อยู่ที่นี่ไม่ได้ไหมเขาว่าจะทำอะไรก็ได้สักหน่อยหนูไม่พูดอะไรมาตลอดแต่วันนี้หนูอดทนไม่ได้จริงๆฉันยอมทนมานานแล้วนะทั้งที่มาจากบ้านคนจนแท้มาที่นี่ก็เข้ามามือเปล่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือนี่พยายามจะมาทำบ้านเราเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่สินะปัญหาของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นถ้าหนูเอาเงินมามากมายตอนที่แต่งงานเข้าบ้านหลังนี้มาแม่ก็คงจะไม่ร้ายแบบนี้กับหนูใช่ไหมหนูอ่านแม่ออกดีเลยล่ะไดนี่พูดอะไรเนี่ยหมายเขาว่ายังไงเนี่ยก็เพราะแม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวไงนี่อะไรกันที่บ้านหลังนี้มีแต่คนสร้างเรื่องสร้างราวได้ทุกๆวันเลยอนุรักษ์นี่แม่ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะแม่ก็แค่อยากเผยท่าแท้อย่างนี้ออกมาถามมาสิว่าดังนี้น่ะทำลายชื่อเสียงของบ้านเราทำไมกันแล้วลูกน่ะจะได้รู้ความจริงด้วยยังไงล่ะด
เดี๋ยวแม่ใจเย็นก่อนนะสีติมีอะไรสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดมันเป็นแค่คำอธิบายเท่านั้นและมีแต่คนที่ทำผิดเท่านั้นที่จะต้องอธิบายตัวเองหนูยอมทนแล้วก็ทนมามากพอแล้วและหนูจะไม่ยอมให้แม่กล่าวหาอะไรหนูอีกถึงแม้ว่าหนูจะโดนบังคับแต่งงานเข้าบ้านหลังนี้แต่หนูก็ไม่เคยทำอะไรเกินเลยและหนูไม่เคยคิดจะทำอะไรเกินเลยพอกันทีหนูทนไม่ได้อีกแล้วหนูพอแล้วกับบ้านหลังนี้แม่มีปัญหากับหนูนักใช่ไหมได้วันนี้หนูจะช่วยกำจัดปัญหาของแม่เองหนูขอตัดสายสัมพันธ์ทุกอย่างกับครอบครัวนี้ไฟรักนารีวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:30 น.